ากคุณผู้ชมกำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็ถ้าเรามีร้าน over top up ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกถูกกระเติบเอง20-30%ทางร้านยังจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนโดยเฉพาะเ,เพื่อนๆที่เล่นเกม Moonlight b a สามารถเติมกับทางร้านได้เลยราคาถูกมากนอกจากนี้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับเติมเกมมือถืออื่นด้วยนะไม่จะเป็น R F, v a l o r d t R V, r e e Fire, g h i e Impact หากเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจปลายเบอร์โทรที่ลิงก์ใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องโมมาทำต้นกลมนะครับวันนี้นะแล้วก็อยู่กันในเกม Moonlight b a i e อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือวิธีดันค่าพลังนะครับโวลต์สอนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมได้ทําวิธีดันค่าพลังไปในช่วงของโคสเปต้าไปแล้วเนาะ อันนี้จะเป็นช่วง o p e พ m e เมนะครับก็เลยมาทำเป็นโวล2ให้แล้วกันนะครับสำหรับการดันค่าพลังนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะครับหรือสายเติมมากนะครับก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อาจจะมีความแตกต่างนะครับในส่วนของสายเติมนะครับถ้าเติมมากก็คงจะได้ CP ที่ค่อนข้างโดดนะครับระดับหนึ่งแต่ว่าผมจะมาเจาะลึกตรงที่ว่าส่วนไหนเนี่ยที่มันได้ค่าพลังเยอะๆนะครับบางส่วนตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะพลาดไปก็ได้นะครับ อ่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำวุ้นสองให้ดูอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยนะครับว่าเราจะดันค่าพลังได้จากตรงไหนบ้างนะครับที่จะสามารถให้เราได้ค่าพลังอเยอะเนาะส่วนตัวผมนะครับค่าพลังตอนนี้ก็ดันได้ประมาณ16ื่นเกือบหมื่นเนะซึ่งก็ยังไม่ได้ลงดันเจียนนะครับเพราะว่ากะว่าจะเอาไว้ลงพรุ่งนี้เพื่อจะได้ปลดล็อกของที่สูงกว่าเดิมนะครับก็คือเลเวลสี 48, จะได้ตีบวกได้เพิ่มเติมก็เลยเอาแค่นี้ก็พอนะครับ อะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทีจุดกันจุดแรกนะครับที่จะดันค่าพลังได้ก็คือวิทยายุทธ์นะครับแล้วคุณผู้ชมก็ลงมาตรงกิลนะครับตรงนี้จะดันได้ค่อนข้างเยอะมากๆโดยการใช้เหรียญบริจาคอันนี้นครับช่องทางการรับคือจะที่ไหนบ้างมีเช็คอินกิลงานเลี้ยงกิลนะครับอันนี้สายฟรีสามารถทําได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ร้านค้าเหรียญกิลนะครับภารกิจกิลส่วนจะเกี่ยวกับกิลเนาะ ส่วนสายเติมเนี่ยเพิ่มเติมคือซื้อต้นไม้ขอพรหวงจุ้ยได้ตัวนี้ก็ได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ลังค้าโปรดรายสัปดาห์งานเลี้ยงเนี่ยดูตามนี้เลยนะในส่วนนี้นะครับก็เคยสอนไปแล้วนะครับเกี่ยวกับาการอัพค่าเซตัดน,นะครับตรงนี้คุณผู้ชมสาม,มารถไปดูคลิปได้นะครับส่วนตรงนี้ถ้าเกิดใครพอเยอะอัพตันให้หมดได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องอ,อันแดนหนึงนะส่วนคนที่แบบว่าเป็นสายฟรีหรือว่ามาเล่นทีหลังเนี่ย แผ่นป้ายน,นี้อาจจะมีน้อยนะครับแนะนําว่าให้อัพเฉพาะอันที่แนะนําก่อนนะครับประมาณนี้ส่วนอื่นเนี่ยผมไม่บอกรายละเอียดนะอันนี้ให้ไปดูคลิปการอัพเซตัตแล้วกันนะครับในส่วนต่อไปนะครับที่จะได้เยอะก็คืออัปเกรดในส่วนการอัปเกรดครับดูที่ออปชันออปชันเนี่ยเบื้องต้นผมก็ได้ทําการสอนไปแล้วนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็อยู่ในคลิปของวิธีการอัพเซตัด,ด้วยครับว่าต้องเน้นไปทางค่าอะไรนะครับ อย่างอาชีพคุยต้องเน้นค่าคีค่าเดะไงเงี้ยผมได้ทําคลิปสอบไปแล้วนะครับไปดูอยู่ในคลิปของอวิธีการอัพค่าไซตัดนะครับอันนี้ผมจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับออปชันลูนเนาะว่าทําไมค่าพลังมันถึงเยอะใช่ไหมคุณชมสังเกตต,ตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าเลเวลยิ่งเลเวลออปชันเยอะตรงนี้มันจะได้เยอะครับก็คือค่าเรทของค่าไซตัดมันเยอะ CP เราก็จะได้เยอะตามนั้นนะครับซึ่งวิธีการก็คือเราจะต้องใช้ ศิลาชาระนะครับในการาเปิดออปชันสุ่มเรื่อยๆ,ๆเพื่อให้เลเวลมันสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองซึ่งวิธีการได้รับเนี่ยก็จะมีจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มนี่คือเป็นของอาชีพมือปราบนะครับแล้วก็จะมีขุดสมบัติราคาหัวราคาหัวเป็นของอาชีพนักล่านะครับอันนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปของอาชีพนักล่าไปแล้วก็ไปดูได้แล้วก็ใส่เติมจะสามารถใช้ตั๋วฟ้ากับตั๋วทองได้นี่แหละ สายเติมจะค่อนข้างโดดตรงนี้ครับเพราะว่าสามารถถักออปชันได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในส่วนสายเติมเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดอยู่ตรงที่ว่า,อาของที่จะมาขายครับในร้านค้าหรือเสียชําระมันก็มีจํากัดเหมือนกันนะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับในช่วงแรกทีนี้การส่มทาไงครับก็แค่กดเข้าไปแล้วกดชําระประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่มส่มส่มไปเรื่อยให้เลเวลมันสูงขึ้นสูงขึ้นและเราก็เลือกออปชันที่ต้องการนะครับอย่าตงตอนนี้เลเวลสิบสี แล้วก็ส่งไปเลยให้มันเป็นเล5วสิบหนะครับถ้าเกิดดวงซวยเลเวลไม่สิบห้าสักทีหนึ่งมันก็จะมีการันตีด้านซายล่างครับก็คือความคืบหน้าของออปชันถ้าเกิดเราเปิดโค้ดคนสิบครั้งเนี่ยเลเวลมันก็จะเปลี่ยนเป็นเลเวล15บห้าแน่นอนนะครับประมาณนี้ต่อไปครับมาดูในส่วนของ r รูนในส่วนของ r รูนนะครับก็อย่างที่บอกไปอยู่ในคลิปของอวิธีการแอปค่าเตตของสายอาชีพนะก็ไปดูคลิปกันนะ ทีนี้เนี่ยลูนมันสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับหลายคนอาจยังไม่รู้นะอ่ะในส่วนของรูนแงอย่างผมใส่สีม่วงไปเป็นรูนนภาวายุนะครับเราสามารถอัปเกรดมันได้โดยการใช้เม็ดแบบเดิมนะครับสีเดิมนะอย่างตอนนี้ผมจะอัพเป็นเลเวล5ใช่ปะ่ะผมจะต้องใช้ลูนนภาวายุนะครับ5เม็ดเพื่ออัปเกรดอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนรูนหาได้จากไหนนะครับ ตรงนี้เราสามารถมาดูนี้ได้นะครับผู้ชมมาที่ร้านค้านะครับแล้วก็เลือกมาที่รนราคาเราสามารถใช้ตั๋วฟ้าซื้อได้ครับตรงนี้นี่ซื้อมาก็เลือกเปิดให้มันถูกเลยนะเออเลือกเปิดให้มันถูกด้วยอ่ะในส่วนตัวรูตรงนี้อ่ะในส่วนของรูนะครับก็สามารถรัเกีรดได้อย่างนี้ผมอัพไปสี่เนี่ยอันนี้ผมก้าวไปสี่ พยายามอัให้มันเท่าๆกันนะครับเพราะว่ามันใช้จํานวนลูนจะได้แบบไม่เปลืองจนเกินไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีเจาะลึกลงไปอีกนะก็คือค่าใสแต่พิเศษต่นแากเห็นไหมมันจะมีใส่เป็นเซ็ตตัวยอย่างเช่นใสม่วงสองทอง1คุณจะได้ค่าสนาะาพิเศษด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาสอนอีกทีละกันเพราะว่าลูนยังไม่เยอะในช่วงนี้นะครับอ่าอีกสักพักหนึ่งอาจจะมาเจาะลึกเรื่องลูนนะวิธีการใส่ รูนนะครับว่าเอ้ยเราต้องใส่สีไหนผสมกันอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะเมื่อกี้เราพูดนะครับในส่วนของวิทยายุทธหรือว่าสกิลกิลไปแล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องรูนนะครับหรือว่าออปชันจริงๆ3อย่างนีน้คือได้เยอะมากเลยนะส่วนต่อไปก็จะเป็นคู่หูนะครับคู่หูเนี่ยอ่าอันนี้แนะนําก่อนนะครับว่าตัวสีทองก็ใช่ว่าค่าพลังจะเยอะเสมอไปนะคุณผู้ชมสังเกตตรงที่เป็นรูปดวงจันทร์เนี่ย อ่าดวงจันทร์หน,น,นึ่งอันสองอันเนี้ยอันนี้คือขั้นสองนะครับอย่างตัวสีม่วงเนี้ยเห็นไหมมีดวงจันทร์อยู่ห้าอันอ่ามันก็คือค่าพลังมันจะได้เยอะมากๆเปรียบเทียบยังไงก็อย่างเช่นตัวสีทองนะครับถ้าเป็นขั้นหนึ่งถ้าเทียบกับตัวสีม่วงเนี่ยตัวสีม่วงประมาณขั้นสามหรือขั้นสี่ขึ้นไปเนี้ยค่าพลังมันเยอะกว่านะไม่งงใช่ไหมคือในบางครั้งเนี่ยเราเปิดมาแม่งเกลือจริงๆเนี่ยบางทีตัวสีม่วงเนี้ย อย่างตัวนี้ของผมเนี่ยมันเป็นขั้น5้าเลยเนี่ยมันเป็นขั้น5ซึ่งค่าพลังมันเยอะกว่าตัวสีทองนะครับเนี่ยจะเยอะกว่าตัวนี้อ่าฉะนั้นก็เลยเลือกใส่เป็นตัวสีม่วงในบางครั้งมันก็ดีกว่านะครับถ้าเกิดเป็นขั้นที่อ่าที่3ที่4ขึ้นไปเนี่ยมันก็ดีกว่านะตรงนี้เนี่ยก็คือเราต้องเน้นการเปิดกาชาตัวนี้แหละแน่นอนครับว่าสายเติมก็จะได้เปรียบตรงนี้ก็คือเปิดได้ ตามเขาเรนะียกตามค่าบัตระเนาะก็ <c oughs> คือเปิดได้แบบไม่ยั้งนะครับถ้าเกิดใครเงินเยอะก็เปิดได้ไม่ยัง้งแต่ว่าส่วนตัวคนที่เติมน้อยหรือว่าไม่เติมเลยก็สามารถหาตัวฟ้าได้พอสมควรครับตรงนี้ก็อาจจะมีการเปิดฟรีนะครับหนึ่งครั้งต่อว,วันก็ใช้ไปประโยชน์แล้วกันทีเนี้ยส่วนที่เราจะได้จากคู่หูเนี่ยก็คือตัวสีทองแหละค่าพลังมันเยอะเรามาก็เป็นสีม่วงนะครับทีมันจะมีเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงคําว่าสายสัมพันธ์ยิ่งคุณ มีผู้ช่วยเยอะนะครับที่แบบว่าหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีค่าความสมพันธ์เห็นไหมอย่างเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กับตัวทองเราก็ได้ค่าสตาหลักเพิ่มเนี่ยแล้วตัวล่างก็จะได้อีกเห็นไหมสี่ตัวเนี้ยก็จะได้ค่าคอนกับวิดิีกตัวนี้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดังค่าพังได้ค่อนข้างเยอะนะครับจากคูห่หูหรือผู้ช่วยนั่นเองแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการพัฒนาน,นี่แหละตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นผู้ช่วยตัวอื่นนะครับที่ไม่ได้อยู่ในทีมของเราเนี่ย ถ้าเกิดตัวนี้มันเป็นขั้น1ขั้น2ขั้นสามขั้นสี่ขั้นหในส่วนนี้เนี่ยมันได้ค่าพลังด้วยนะต่อให้มมนอยู่ในทีมก็ตามแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับหลักๆค่าพลังก็จะมีอยู่ประมาณ4จุดนาะก็คือสกิลกิลแล้วก็ออฟชั่นลูนแล้วก็คู่หูนะครับอ่ะสอย่างนี้คือได้เยอะและเยอะมากๆเลยส่วนอื่นก็จะเป็นยิบย่อยครับเช่นอ่าการทําอาชีพเสริมนะครับเพื่อเอาค่าเตตัดแต่ว่ามันก็ใช้เวลาสักพักนึงเลยแหละกว่าจะได้นะครับ แล้วก็การทำพวกเก็บอาชีพเมนต่างๆนะครับพวกความสำเร็จอย่างเงี้ยตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะตรงค่าความสำเร็จนะครับมันจะมีลูกแก้วแบบนี้เห็นปะเนี่ยไอ้ลูกแก้วยาเพิ่มเตตัดเนี่ยถ้าเกิดเรากดใช้เนี่ยมันจะเพิ่มทุกสถานะบวก5คือมันจะได้ค่าพลังหรือค่า CP ด้วยตรงนี้เราสามารถกดดูครับว่าเรายังไม่ทําอะไรนะตรงเนี้ยใครที่คิดว่าทําได้ก็ทํานะครับมันได้ค่าพลังเพิ่มด้วยในส่วนอื่นนะครับก็จะเป็นส่วนยิบย่อยครับ ไม่ว่าจะเป็นจุดแดงต,งต่างๆเช่นการประลองเก็บตัวไปแลกของหรือว่าการบริจาคก,กิ้วนะครับพยายามบริจาคให้เยอะเพราะมันได้แต้มเอาไปแลกแต้มสกิลกิ้วเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะมีการท้าทายเรนเทปออะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดเราผ่านเรนเทปอเนี่ยเราก็สามารถมาซื้อของร้านค้าที่เรนเทปอเพิ่มเติมได้อย่างวันนี้ต้องต้องผ่านชั้น38ให้ได้ซึ่งค่าพลังมันเยอะมากหลายคนอาจจะยังไม่ผ่านครับแต่คนที่ค่าพลังสูงก็จะผ่านได้ ตรงนี้เรือนเทปอลเราสามารถซื้อได้กล่องหนึ่งก็คือ1ครั้งนั่นแหละก็คือมีมีกี่กล่องก็คือต้องซื้อตามชั้นที่เราผ่านประมาณนั้นนะครับในส่วนที่เหลือนะครับไม่มีอะไรมากคุูเห็นจุดแดงอะไรที่ขึ้นมาก็ตามแต่นะครับทำให้หมดเท่าที่ทําได้โดยเพราะเส้นทางยุทธภพื่อกี้ตัวนี้จะเป็นอีเวนต์นะครับเราทําอะไรได้ก็ทําเลยนะมันจะมีของให้แลกแล้วก็มีตัวฟ้าเห็นไหมเนี่ยตั้งเก้าร้อยแต้มก็ทําไปนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ วิธีการดันค่าพลังนะครับวน2ก็คือเจาะลึกประมาณนี้ในส่วนอื่นอย่างที่ผมบอกไปครับมันได้น้อยนะในส่วนที่มันได้เยอะก็คือสี่ใหญ่ในผมบอกไปนะครับก็อย่าพลาดกันแล้วกันนะครับผู้ชมอ่ะสำหรับนี้ครับช่องวัจาต้นกลมนะครับสำหรับคอนเทนต์วิธีดันค่าพลังวน2นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับหากใครมีส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับนี้ครับไปก่อนนะครับจุ๊บจ้า